แบรนด์เป็นกำลังใจสุดก็ดีตอนนี้ก็แบบว่ามีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับที่ตามคอลเลกชันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ดีใจอะค่ะทำงานเหนื่อยมากแบ่งเวลาไงล่ะงานเราก็เยอะแยะด้วยในวงการเองแล้วต้องทำใช่คือเราก็จะเหมือนตื่นตอนเช้าเนี่ยก็จะอยู่กับลูกก่อนครึ่งเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยไปทำงานไปทำงานก็ทำแล้วก็คือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็จะต้องรีบเอากลับมาเอาลูกเข้านอนให้ได้เราก็จะแบ่งอย่างเงี้ยทุกวันเพราะเราเป็น working mom อ่ะเราก็ต้องทำให้ได้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องทำกับข้าวให้สามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะแต่มันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงอ่ะมันก็เป็นรสชาติที่แบบที่สนุกผสมเหนื่อยแต่มันคือความเติมเต็มอ่ะมันคือความอิ่มใจอ่ะที่เรามีครอบครัวของเราเราได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชินแล้วนะเหนื่อยจนชินเหนื่อยจนชินคือกลายเป็นความสนุกแล้วก็สนุกแล้วก็สุขไปเลยที่ผ่านมาเกือบหนึ่งถึงแบบโอ้ยฉันแบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกไปข้างนอกเลยนะไม่ค่อยแบบไปเที่ยวไหนอะไรยังไงแบบน้อยมากเพราะว่าพอถึงบ้านเอาลูกเข้านอนเสร็จจะเป็นลมคิดว่าจะไม่เห็นเราแบบปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนละคือจะมีอยู่แล้วล่ะเราก็ต้องไปบ้างแล้วก็คุยกับสามีไว้แล้วว่ายังไงยังไงเราก็จะต้องห้ามลืมที่จะแบบดูแลซึ่งกันและกันมีชีวิตส่วนตัว2คนด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบหุยทิ้งสามีไปเลยนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีตรงนั้นอยู่แล้วเพื่อนๆล่ะคะน้อยลงเพื่อนๆก็เจอนะแต่ก็น้อยลงก็น้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเพื่อนเข้าใจว่าพอเพื่อนน่ะอย่างหน้าๆหรือคนที่มีลูกมาแล้วพอล่าเขาเข้าใจว่าจุดเพราะจุดที่เราเป็นอยู่เขาเคยผ่านมาแล้วไงแต่ตอนนี้ลูกเขาก็โตแล้วก็โอเคลูกเรายังเล็กอยู่แล้วตอนนี้ขอเลือกสามีกับคุณลูกไว้ก่อนเลือกสามีกับลูกก่อนแล้วก็งานจริงๆเรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยหลายคนจะโดนในการก๊อปปี้จนเหนื่อยกันวุ่นวายโอ้โหโดนเยอะมากโดนเยอะมากๆเลยบางทีแบบว่ามีสีเยอะกว่าเราอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วก๊อปเร็วมากเลยอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอแฟนที่เป็นแฟนแบรนด์เราจริงๆอะเขาก็จะอยากซื้อของจริงอยากใส่ของจริงมันมีความภาคภูมิใจมากกว่าแล้วควอลิตี้เนี่ยจับดูก็รู้เลยหรือมองดูก็รู้เลยว่ามันไม่เหมือนเหนื่อยขนาดไหนในการต้องทำออกมาแล้วต้องโดนคนอื่นเขาก๊อปไปด้วยมันเหนื่อยใจอ่ะมันเหนื่อยใจมากที่บางทีเนี่ยลูกไม้เนี่ยก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่เราแบบทอขึ้นมาใหม่เราจ้างดีไซเนอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายทำอะไรอย่างเงี้ยจ้างโรงงานผลิตขึ้นมาเองแต่สุดท้ายก็เอาลายเราไปแล้วก็เอาไปก๊อปอะไรเงี้ยคือมันคือความแบบเหนื่อยใจอ่ะแบบว่าฉันแบบหมดเรี่ยวแรงในการทำงานแต่ไม่ท้อนะไม่ท้อหรอกเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราชอบเราก็รักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้าให้กำลังใจเยอะมากก็แบบไม่เป็นไรเราแบบว่าเราไม่แคร์อะไรเงี้ยค่ะยังไงเราก็จะซื้อของจริงอยู่แล้วเราเป็นแฟนเราซื้อที่คุณภาพก็ดีใจคนพูดว่าของก๊อปขายถูกกว่างุ้นทำให้แบบว่างานเราน้อยลงขายได้น้อยลงอันเนี้ยไม่มีผลกระทบตรงนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราแค่แบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยใจเราโดนก๊อปแต่ว่าจำนวนการผลิตของเราอะมากขึ้นใช่เราขายดีขึ้นคือเขาถึงบอกว่าถ้าโดนก๊อปอะก็คงแปลว่าแกก็คงจะแบบประสบความสำเร็จระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมีคนเอาไปก๊อปเราก็เลยแบบอะจะดีใจหรือจะเสียใจดีเรียกว่าเชิดใส่เพราะยิ่งก๊อปยิ่งดังยิ่งก๊อปยิ่งดังอะทำไงดีเรียกว่าฟังฮอตค่ะฮอตค่ะฮอตจริงๆเสื้อผ้าขายดีขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะจะขยายฐานตลาดไปต่างประเทศคือตอนนี้คือมีแพลนไว้นะคะมีแพลนแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำให้ประเทศของเราอ่ะมีฐานลูกค้าที่แน่นก่อนเรามีแฟนคลับที่แบบแน่นๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราถึงจะค่อยๆก้าวไปตรงนั้นมันก็เป็นแพลนในอนาคตค่ะสายแล้วใครเป็นไงน้องควิดโอ้ยน่ารักมากเราแบบหลงลูกมากเลยอ่ะเขาก็เริ่มพูดเป็นคำๆแล้วเริ่มที่จะแบบเล่นเริ่มแบบแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นกว่าตอนที่เขาเป็นเบบี๋อ่ะเรียกคุณพ่อคุณแม่เรียกป๊าป๊าแม่ๆแล้วเขาพูดได้หลายคำค่ะตอนนี้ใครเห่อมากยังเห่อขนาดไหนเห่อมากเห่อมากแต่คนที่เห่อไม่เลิกลาคือคุณยายคือจะมาทุกวันไม่เคยขาดไม่เคยเว้นมาหาหลานตลอดเวลาลูกเหรอคะคือฉายแววหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยฉายอะไรตอนนี้แต่เขาก็เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแล้วก็ขี้สงสัยช่างสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้าแสดงออกกล้าเล่นกล้าที่จะเข้าสังคมกับเพื่อนๆผู้ชายสนขนาดไหนสนมาก
ไม่หยุดไม่หยุดตอนนี้เดินละไม่หยุดเดินไม่หยุดที่จะแบบว่าวิ่งค้นหาเข้าซอกมุมทุกซอกก็ต้องแบบว่าคุมกันตลอดระวังไงบ้างล่ะเพราะหลายคนจะกลัวชนกลัวนู่นกลัวนี่คือจริงๆแล้วเจนก็ระวังไม่ได้มากมายไม่อยากเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินนะเนาะเราก็แบบอาจจะเอาอะไรไปแปะที่มุมโต๊ะบ้างอะไรบ้างบางทีล้มเนี่ยก็ให้เขาล้มแล้วไม่ได้ไปอุ้มทันทีก็คือจะแบบบอกเขาว่าเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องระวังตรงมุมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาอย่างนี้เป็นเทวดาโอ๋ตลอดไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนั้นเขาเป็นเด็กผู้ชายอ่ะอยากให้เขาแบบอยากให้เขาแมนๆไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าเลี้ยงลูกแบบว่าเป็นแบบลูกซุปตาที่แบบต้องจับไม่ได้ไม่เลยจับได้ล้มได้ไรได้นี่ก็หัวเคกก่อนวันเกิดก็ทางแตกเอ้ยไม่ใช่ทางแตกเพราะที่คิ้วแตกอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลไงบ้างแบบหลายคนจะแบบมีไปเซฟปลั๊กฟงปลั๊กไฟขนาดนั้นไอเรื่องปลั๊กไฟอ่ะเซฟอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายถ้าเกิดว่าแล้วเด็กอ่ะเขาชอบเอามือไปแย่ปลั๊กไฟอันนั้นน่ะอันตรายมากมันถึงแก่ชีวิตได้เราต้องเซฟตรงนั้นแต่ว่าหมายความว่าเนี่ยอย่างเช่นไม่ให้แบบวิ่งก็ต้องตามแบบไม่ยอมให้ล้มอะไรเงี้ยคือเราก็คงไม่เราก็คือจะให้เขาแบบรู้ว่าล้มแล้วมันเจ็บเพราะฉะนั้นคราวหน้าก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกขวบกว่าแล้วคนที่สองพร้อมไหมถ่ายละครก่อนเนี่ยถ่ายแรงเงาถ่ายนานมากถ่ายมาเป็นปียังไม่จบเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะก็จะถ่ายไปเพราะว่าละครสนุกมากเล่นไปยังสนุกไปเลยอะค่ะก็คงถ่ายละครให้จบก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันสามีตามไหมคะเรียกร้องไหมคะสามีก็เรียกร้องสามีเรียกร้องจริงเขาเห่อลูกมากเลยนะเขาแบบรักลูกมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รักเด็กอยากมีลูกอีกแผนสักกี่คนดีคะคือเจนอยากตอนแรกเลยอยากมี3แต่พอน้องควินมาตอนนี้แล้วแบบไม่หยุดวิ่งเลยอะเจนก็แบบเหนื่อยเว้ยเอาแค่2ก่อนพอเอา2พอตอนนี้แล้วผู้ชายคือคนนี้ผู้ชายแล้วอีกคนนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็โอเคก็ดีจะได้เป็นชายหญิงปรึกษาคุณสามีไหมคะปรึกษาค่ะแต่ว่าก็คือตามปล่อยตามธรรมชาติคือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ให้ละครปิดกล้องก่อนรอให้ละครปิดกล้องก่อนใช่เรื่องปรึกษาคุณหมอไหมจริงๆแล้วพออายุอนามเริ่มมากขึ้นไม่ยังไม่ได้ปรึกษาคือจะปล่อยธรรมชาติก่อนแล้วถ้าเกิดว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันขอบคุณติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ